สามารถเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนปกติเพราะบันทึกการทำซ้ำๆใช่ไหมคะโอ้โหคนเดินละเมอคนนอนละเมอเออเป็นไปได้นะมีคนมาเล่าให้ลุงฟังเหมือนกันเออละเมอเนี่ยเรื่องจริงวะนะละเมอนอนเนี่ยครับฟังให้ดีนะนอนอยู่บนเตียงธรรมดาเนี่ยละเมอถามว่าใครนอนอยู่ใต้เตียงเนี่ยเอาคนที่เขารับใช้กันแล้วกันในความละเมอในความฝันในเรื่องจริงนะทำมาเล่าให้ฟังนะความฝันโอ้เฮ้ฮ่าเอาเต้ยหนีไปทำไมบ้านนอนที่นี่ทำไมนี่ครับทำไมนอนที่นี่ว่าแล้วคนละเมอก็ลุกจากเตียงมาเลยใส่ตึง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 กับคนรับใช้เขาใส่แปลว่าทุบทุบดีๆเนี่ยเป็นความจริงนะครับนั่นเรียกว่าละเมอที่เป็นจริงก็มีงั้นด้วยเหมือนกันเออเขาถ่ายมนุษย์พันธุ์นั้นก็มีเหมือนกันแล้วกันนะลุงเคยไหมทางนั้นไม่เคยไอ้ที่รู้มาเล่าสู่ฟังเพราะว่ามีคนมาเล่าให้ฟังบ้างคนมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้มาที่นี่วันนี้ก็มาที่นี่ด้วยเมื่อวานไม่มามาวันนี้สิคนจะเล่าให้ฟังก็บอกเอ้ยเป็นบ่อยว่างั้นอายุท่านประมาณ70-80เข้าไปแล้วเล่าให้ฟังเออนะคนที่มีอายุขนาดนั้นจะมาโกหกลุงเออไม่ใช่คงไม่ใช่หรอกก็แปลว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นเคสหนึ่งแล้วกันนะที่บอกว่านอนละเมอสามารถเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนปกติก็คงทำไม่ได้ทำยาวนะทำแค่อะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็พอที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังได้ว่ามีจริงๆมนุษย์พันละเมอแล้วก็ออกมาแสดงบทบาทที่เป็นจริงนะครับโอเคนะเพราะบันทึกการซ้ำๆใช่ไหมครับเพราะบันทึกก็ได้ครับเพราะมันอยู่ในบันทึกที่หัวเราเนี่ยครับความฝันความละเมอได้ครับได้ครับได้ครับมันบันทึกมันเข้มข้นไปแล้วกันเนาะเอาละส่วนลุงไม่เคยเข้มข้นในระดับนั้นก็เลยได้แค่เล่าให้ฟังแค่นี้แหละเนาะ